คุณครับท่านผู้จัดผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากนะครับของจริงๆแล้วผมต้องถือว่าเป็นของประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่มานั่งอยู่ในห้องประชุมนี้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอิสเซนซีบอกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้จัดการหรือผู้มีส่วนในเรื่องของกิจการอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในอิสเทิร์นซีบอร์ดนี้ตลอดจนนิสิตที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาซึ่งมีงานสารนิพนธ์ก็ดีงานวิทยานิพนธ์ก็ดีหรืองานทฤษฎีนิพนธ์ก็ดีที่เกี่ยวข้องภาคตะวันออกของประเทศไทยเมื่อพูดถึงภาคตะวันออกของประเทศไทยผมเชื่อว่าทุกคนแม้ท่านจะไม่ได้โตในสมัยที่เริ่มมีการคิดถึงอีสเทิร์นซีบอร์ดแต่ผมก็เชื่อว่าณวันนี้ทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้คงจะมีความรู้และความเข้าใจว่าผู้คนในแผ่นดินสมัยนั้นทำไมถึงมองมาที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าท่านสนออุณากูลนั้นเป็นคนจังหวัดชลบุรีและท่านดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสบการณ์ที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดนั้นจนกระทั่งถึงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพื่อดูแลทางด้านเศรษฐกิจการคลังและการเงินประเทศไทยในสมัยนั้นด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ที่ท่านมีทำให้ท่านมองเห็นว่าศักยภาพของภาคตะวันออกของประเทศไทยนั้นมีศักยภาพสูงในการที่จะเป็นศูนย์กลางของการค้าการอุตสาหกรรมการบริการต่างๆจริงๆแล้วของอาเซียนสมัยนั้นก็ยังไม่มีคำว่าอาเซียนนะครับจริงๆมันเริ่มต้นมาจากสปอนะครับถ้าท่านติดตามนะครับท่านก็จะรู้ว่าการเกิดของอาเซียนนั้นจริงๆมันมาจากสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยที่ผู้คนนั้นไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันไม่ได้คิดว่าเรื่องเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติมาตั้งแต่เด็กมาแต่คิดว่าการใช้กำลังนั้นเป็นสิ่งซึ่งสามารถจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นมาจากสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประเทศที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือเริ่มต้นแต่บัดนี้ถ้าใครคิดอย่างนั้นก็ถือว่าท่านกำลังจะทำลายมนุษยชาติกำลังจะถอยหลังเข้าครองเพราะว่าถ้าท่านมองในอดีตถ้าท่านศึกษาอารยธรรมของมนุษย์ท่านจะพบว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์การสร้างบ้านแปลงเมืองของมนุษย์ใช้ทำเลการค้าขึ้นมาถ้าท่านไปดูอาณาจักรหรือแคว้นต่างๆซึ่งมีอำนาจในอดีตท่านจะเห็นชัดเจนนะครับว่าการเลือกทำเลที่ตั้งเมืองหลวงหรือการเลือกทำเลที่ตั้งแคว้นนั้นใช้หลักเศรษฐกิจไม่ใช่การทหารการทหารนั่นจะมาทีหลังเพราะฉะนั้นเมื่อมีนายกรัฐมนตรีของเราท่านหนึ่งบอกว่าต่อไปนี้ให้เปลี่ยนสนามรบเป็นตลาดการค้าซะเข้าใจว่าทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนปัจจุบันนี้นะครับในสมัยนั้นรู้สึกว่าจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกว่าเราไม่ต้องทำสงครามอีกแล้วเลิกกันทีสงครามเลิกกันทีการแบ่งแยกเลิกกันทีการไม่เข้าใจและนำไปสู่การใช้กำลังซึ่งมันจะไม่เกิดความเจริญใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นหัวเรื่องหัวตอกที่สำคัญที่ทำให้เกิดการค้าอย่างกว้างขวางและก็แน่นอนนะครับการพัฒนาต่อมาท่านจะเห็นว่าอีสเทิร์นซีบอร์ดซึ่งเริ่มมาก่อนหน้านั้นนะครับว่าประเทศไทยนั้นจริงๆแล้วถ้ามองในศักยภาพของทำเลที่ตั้งแล้วประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีประเทศไหนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งมีการเดินทางติดต่อซึ่งกันและกันได้ครบทั้ง4ทางไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางอากาศในทุกประเทศได้หมดนะครับไม่มีประเทศไหนที่ติดต่อทางอากาศไม่ได้ทางเรือหลายประเทศติดต่อไม่ได้ทางเรือเช่นลาวไม่สามารถติดต่อทางเรือได้ยกเว้นท่านจะไปทางแม่น้ำโขงซึ่งจะมีอุปสรรคมากมายทางรถยนต์ฟิลิปปินส์ติดต่อกับใครไม่ได้เลยทางรถยนต์บรูไนติดต่อทางรถยนต์ได้กับมาเลเซียและกับอินโดนีเซียแต่ติดต่อกับประเทศอื่นไม่ได้นะฮะทางรถไฟโอ้ยากมากทางรถไฟเพราะฉะนั้นมีประเทศเดียวที่สามารถเป็นชุมทางในแง่การคมนาคมขนส่งคือประเทศไทยติดต่อก็ได้หมดแล้วแน่นอนเราไม่มีทางรถยนต์ไปถึงฟิลิปปินส์แต่เรามีทางรถยนต์จากจีนลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์แล้วรถใส่เรือเฟอร์รี่แล่นข้ามไปอินโดนีเซียได้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราก็สามารถติดต่อทางรถยนต์ลงไปจนถึงอินโดนีเซียได้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียว2ประเทศในเอเชียกันเองที่มีสายการบินออกจากประเทศของตัวเองแล้วไปสู่เมืองหลวงของทุกแห่งของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10แห่งไทยกับสิงคโปร์เท่านั้นนะครับประเทศอื่นจะไปไม่ได้ครบหลายประเทศเลยถ้าสมมติว่าท่านจะไปประชุมตามเมืองหลวงต่างๆท่านต้องมาเปลี่ยนเครื่องไม่ไทยไม่สุวรรณภูมิก็สิงคโปร์แต่คนมักจะนิยมมาเปลี่ยนเครื่องที่สุวรรณภูมิมากกว่าเพราะระยะทางมันเมื่อเทียบกับสิงคโปร์แล้วมันไม่ต้องย้อนกับย้อนเพราะนั่นนี่ก็คือความได้เปรียบซึ่งคนในสมัยนั้นก็มองเห็นนะครับว่าเมื่อมองศักยภาพทั้งหมดของประเทศไทยนั้นว่าจะเป็นภาคไหนแล้วนั้นภาคตะวันออกได้เปรียบมากที่สุดภาคตะวันออกไม่มีภัยธรรมชาติมากอาจจะมีน้ำท่วมบ้างในหน้าฝนแต่มันเป็นน้ำป่าที่มันหลากลงมาแล้วมันก็ไปก็จะเจอไม่กี่แห่งเช่นจันทบุรีหรือระยองแต่ว่าไม่กี่วันก็ไปนะครับแต่ว่าในอนาคตไม่แน่นะเพราะว่ามนุษย์นั้นไปทำลายธรรมชาติในการสร้างถนนถมดินเป็นการระบายลำคลองเราไม่เคยเห็นนะครับว่าน้ำท่วมพัทยาไม่เคยเห็นว่าน้ำท่วมชลบุรีเพิ่งจะเห็นในปี2ปีเนี่ยหลังจากที่ไปสร้างถนนปิดทางไหลของน้ำไม่ได้เปิดทางระบายน้ำซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแต่ว่ามีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่มองเห็นศักยภาพนี้ของภาคตะวันออกของประเทศไทยต้องนับว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกลมากเห็นก่อนที่เราจะพูดกันถึงเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปซ้ำเพราะฉะนั้นผมเข้าใจนะครับด้วยศักยภาพแบบนี้และด้วยความรู้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ในเรื่องอารยธรรมว่าไม่มีที่ใดในโลกนี้ถ้าท่านจะพัฒนาขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่แล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าที่นั้นไม่ใช่ชุมทางเศรษฐกิจไม่มีทางที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพราะนั้นท่านกลับไปดูในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับประเทศไหนหรือเมืองไหนที่เป็นชุมทางเศรษฐกิจเมืองนั้นก็ยังเจริญรุ่งเรืองมาจนปัจจุบันถ้าเมืองไหนนั้นมีความมั่นคงเฉพาะทางทหารเมืองนั้นจะถูกทิ้งร้างและท่านก็จะได้ไปเที่ยวในฐานะมรดกประวัติศาสตร์ไปดูซากกำแพงเก่าแล้วก็จินตนาการนะว่าตรงนี้เคยมีคนอยู่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ชุมทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นภาคตะวันออกของเราถ้าเรามองไปในอนาคตเมื่อเรานั้นเข้าอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างเป็นสมบูรณ์แบบในปี2558อีก3ปีนับจากนี้เป็นต้นไปแล้วนะผมในความเห็นของผมนะครับผมมองว่าภาคตะวันออกประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนภาคตะวันออกจะเป็นศูนย์กลางภาคตะวันออกประเทศไทยนี่แหละจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแล้วท่านจะมี2จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางแท้ๆคือชลบุรีกับระยองแท้ๆเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการอุตสาหกรรมการขนส่งคมนาคมติดต่อค้าขายท่าเรือน้ำลึกสนามบินจะอยู่ชลบุรีกับระยองนี่แหละศูนย์กลางที่ทางรถไฟกับทางรถยนต์จะมาบรรจบกันก็จะอยู่ทั้งเพราะฉะนั้นวินสตันซีบอกเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนับว่าเกิดขึ้นทันเวลานะเกิดขึ้นทันเวลาก่อนที่จ
แต่เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะนั้นการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังจากที่เราเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยถือว่าอันนี้นะครับเข้ามาสอดรับกับแนวคิดของการสร้างอินเตอร์เนชั่นแนลพอดีเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ท่านเป็นผู้ที่โชคดีถ้าท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจก็แสดงว่าความคิดของท่านที่จะมาอยู่ในภาคตะวันออกประเทศไทยนั้นถูกต้องแล้วแต่ท่านไม่เคยตั้งใจเลยที่จะมาอยู่ในภาคตะวันออกแต่ว่าจับพลัดจับผลูต้องมาอยู่ถือว่าท่านโชคดีนะครับบุญกรรมที่ทํามาในชาติที่แล้วคงจะดีมากชาตินี้ทําให้มาอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่ผมพยายามมองมันจะเกิด2ประเด็นใหญ่ๆต่อท่านเองนะครับ1ผลนั้นจะเกิดกับกิจการที่กำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นกิจการของท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าท่านมองไปในอนาคตนะครับเมื่อการลดกำแพงภาษีหรือไม่มีกำแพงภาษีในระยะต้นนั้น13รายการเนี่ยท่านก็จะพบว่าเราก็มองเลยหลังจากนี้5ปี2558ไป5ปีก็คือถึง2563 5ปีนะครับหลังจากที่เปิดเข้าเป็นประชาคมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนเต็มที่แล้วเนี่ยจะใช้เวลาเรียก transitional period อยู่ประมาณ5ปีในการพัฒนารูปแบบต่างๆแล้วก็ทำให้ผู้คนหรือว่านักธุรกิจนักลงทุนนั้นปรับตัวได้กับการเป็นประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนท่านต้องใช้เวลาปรับตัวประมาณ5ปีท่านจะต้องปรับตัวอะไรบ้างถ้าท่านมอง 3-4 ประเด็นนะครับประเด็นที่1แน่นอนครับการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตถ้าท่านมองทั้งอาเซียนผมยังไงผมก็ยังเชื่อว่าประเทศไทยนั้นยังมีศักยภาพสูงที่คนจะมาลงทุนในเรื่องการสร้างโรงงานสร้างการผลิตแน่ๆถึงแม้ค่าแรงประเทศไทยจะขึ้นไปเป็นวันละ300บาทเป็นค่าแรงขั้นต่ำแต่เมื่อเทียบกับฝีมือของคนไทยที่เราเรียกว่าแรงงานที่มีฝีมือนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นท่านจะพบว่าผมเชื่อนะครับว่าท่านที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมท่านจะรู้ดีว่าถ้าสินค้านั้นมาจากอินโดนีเซียมาจากฟิลิปปินส์หรือว่ามาจากเวียดนามนั้นมันจะเสียถึง 30% quality มันไม่ได้นั่นก็คือทุนที่มันบวกขึ้นไปโดยอัตโนมัติซึ่งมาเปรียบเทียบกับค่าแรงที่สูงในประเทศไทย300บาทแล้วกับการขายสินค้าได้หมดทั้งสต็อก 100% นั้นเทียบกันไม่ได้ท่านจะเห็นนะครับโรงงานมาสด้านั้นต้องปิดฐานที่ฟิลิปปินส์เพราะว่าปัญหาแรงงานที่มีฝีมือไม่ได้เมื่อเทียบกับประเทศไทยก็ต้องย้ายกลับมาประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรายังเชื่อว่าภายใน10ปีนี้นะครับถ้าเราเตรียมตัวทันนะครับเตรียมตัวทันที่จะรองรับการเคลื่อนย้ายธุรกิจต่างๆประเทศไทยนั้นยังมีศักยภาพสูงเรื่องเงินเดือนเรื่องเล็กเรื่องค่าแรงนั้นเรื่องเล็กเพราะว่าผลที่ได้นั้นมันสูงกว่าค่าแรงเยอะแต่เราโชคร้ายตรงที่ว่าเด็กไทยนิยมเรียนมหาวิทยาลัยอยากได้ปริญญาตรีทั้งที่ในเขตภาคตะวันออกนั้นต้องการที่เราเรียกว่าแรงงานมีฝีมือในระดับปวช.หรือปวส.มากแถมหรือว่านโยบายของรัฐบาลนั้นกับการสำรวจความต้องการทางด้านแรงงานพบว่าจริงๆแล้วเราต้องเตรียมให้เยาวชนนั้นไปเรียนในภาคอาชีวศึกษามากกว่าที่จะมาเรียนในอุดมศึกษาอย่างน้อยต้องเป็นสัดส่วน 70% อยู่ในภาคอาชีวศึกษาแล้ว 30% อยู่ในภาคอุดมศึกษาแต่เวลานี้สัดส่วนมันกลับกันครับเด็กเข้าอาชีวศึกษาแค่ 30% เข้าอุดมศึกษา 70% เพราะฉะนั้นคนที่จบเรียนตรีออกไปก็ไม่มีงานทำในขณะที่โรงงานที่เปิดก็ไม่มีแรงงานปีที่แล้วถ้าท่านจำได้มีโรงงานจากไต้หวันมาเปิดที่บ้านบึงหนึ่งทางที่จะไปหนองใหญ่
ต้องการแรงงานที่มีฝีมือ 4,000 ตำแหน่งเวลานี้ก็ยังร้างอยู่หาได้แค่ 2,000 แล้วก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเป็นสิ่งซึ่งต้องช่วยกันมองนั่นแหละครับภาคอุตสาหกรรมนี้จะต้องร้องขึ้นมาที่รัฐบาลว่าทำยังไงถึงจะป้อนตัวแรงงานพวกนี้ได้ไม่งั้นตัวนี้จะกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญมากเลยแล้วผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วพอเปิดเขตเสรีการค้าปุ๊บใช้เวลาที่เป็น transitional period 5ปีเพื่อที่จะตกลงกันในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานเมื่อถึงวันนั้นถ้าประเทศไทยยังไม่ทำอะไรที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ท่านก็จะเจอคนที่จบปวช.และปวส.มาจาก2ประเทศแน่ๆ1ฟิลิปปินส์และ2เวียดนามและ2ประเทศนั้นจะได้เปรียบก็คือท่านทราบไหมครับหลักสูตรของเวียดนามในขณะนี้นะครับปวช.กับปวส.เนี่ยเขากวดขันนักศึกษาเขาคือเรื่องภาษาอังกฤษเด็กเวียดนามนี่ในอาชีวะเนี่ยพูดสังกฤษได้ทั้งนั้นสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งนั้นไม่ต้องพูดถึงไอทีนะครับก็เตรียมพร้อมมาแล้วนะนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลเขามองเลยหลังจากที่อาเซียนประกาศว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่ประเทศไทยยังไม่รู้ว่าจะไปถึงนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาเองจริงก็ตระหนักถึงเรื่องนี้โดยท่านคณบดีบรรพตนะครับเราก็ได้คุยกันหนักไปมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกจะทำยังไงเราคงอยู่เฉยๆไม่ได้ปล่อยให้มันผ่านไปอย่างนี้แล้วประเทศพังแล้วในที่สุดท่านต้องเอาแรงงานจากฟิลิปปินส์เอาแรงงานจากเวียดนามเข้ามาเนี่ยถามว่ามันอะไรกันแล้วการอาชีวศึกษาเราเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีการพัฒนาทำยังไงถึงจะให้คนนั้นหันกลับมาเรียนอาชีวศึกษาให้ได้นั่นคือหมายความว่าจะต้องมีบางรุ่นเมื่อจบไปแล้วเขามีงานทำทันทีโดยเฉพาะยิ่งในอาเซียนแต่การที่เด็กของเราจะได้งานทำในอาเซียนแล้วเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องการภาษาอังกฤษแล้วหลักสูตรอาชีวะชวสนั้นต้องสามารถที่จะสอบสนองกับความต้องการของภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในอีสเทิร์นซีบอร์ดให้ได้เพราะนั่นอันนี้ก็นำมาซึ่งการกำลังจะเปิดเราเรียกโรงเรียนอาชีวะสาธิตของมหาวิทยาลัยบูรพาคู่กับสาธิตพิบูลย์เพ็ญอันนั้นเป็นสายสามัญแต่นี้จะเป็นสายอาชีพแล้วก็จะเอาตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆเพื่อเอาตัวเนี้ยเข้าไปเป็นโมเดลให้กับประเทศว่าการที่จะทำหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมซึ่งจะเป็นสังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยเอาภาคตะวันออกโดยเอาอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นโมเดลนี่จะทำยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คาดว่าปลายปีนี้คงจะเปิดได้ก่อนนักบัญชีเนี่ยนะครับขาดมากขนาดนี้บัญชีสากลที่ใช้ภาษาอังกฤษนะขาดมากถามว่าทำยังไงมันก็ต้องอิมพอร์ตเข้ามาจากฟิลิปปินส์จากเวียดนามแน่ๆแต่เราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือความรับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยบูรพามองผมก็เลยเรียนท่านนะครับว่าสิ่งซึ่งอีสเทิร์นซีบอร์ดนั้นได้เปรียบทุกประเทศในอาเซียน10ประเทศได้เปรียบอยู่ขนาดนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับคือเรื่องการคมนาคมขนส่งแล้วก็ศักยภาพของแรงงานแล้วในเวลาเดียวกันสิ่งที่เราจะได้เปรียบอีกในประเทศไทยถ้าท่านกลับไปดูเรื่องอาเซียนท่านจะพบว่าอาเซียนนั้นเพ่งเล็งเขาเรียกเสาหลักของอาเซียนอยู่3เรื่องที่ทุกคนจะต้องเข้าใจตรงกันก่อน1คือเรื่องเศรษฐกิจแน่ๆก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยการลดภาษีทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันอาเซียนคือหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งเดียวก็ไม่มีภาษีเริ่มต้นจาก13รายการแล้วก็มีอาชีพอีกประมาณ 7-8 อาชีพเพราะฉะนั้นของเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นในระยะต้นใช้เวลาประมาณ5ปีแต่ในเวลาเดียวกันท่านอย่าลืมนะครับว่าเมื่อคนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยต่อไปภาคตะวันออกประเทศไทยโดยเฉพาะชลบุรีกับระยองจริงๆตอนนี้ท่านกำลังเห็นนั่นแหละถ้าท่านไปเดินในพัทยาพัทยากลายเป็นเมืองนานาชาติไปแล้วมีสารพัดชนชาติเข้ามาอยู่ที่พัทยาจันทบุรีเป็นเมืองหนึ่งของทวีปแอฟริกาท่านเคยไปใช่ไหมครับมีซอยซึ่งคนมาจากแอฟริกาตัวดำหัวหยิกเช่าบ้านอยู่กันทั้งซอยเพราะว่าพลอยเข้ามาขาย
พอหยิบเพราะฉะนั้นต่อไปชลบุรีระยองจะกลายเป็นเมืองนานาชาติของประเทศไทยเมื่ออุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตเข้ามาที่นี่หรือเพิ่มฐานการผลิตเข้ามาแน่นอนการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะเข้ามาที่นี่จะไปนานชาติไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับแต่เขาจะอยู่ที่บ้านเขาเลยท่านจะมีทุกระดับเลยระดับผู้จัดการโรงงานสารพัดลงมาจนถึงระดับแรงงานที่มีฝีมือที่นี่จะกลายเป็นแหล่งนานาชาติของประเทศไทยหลายประเทศเลยนะครับเมื่อมีคนต่างชาติเข้ามาอยู่นี่อยู่ไม่ได้ถามว่าทำไมอยู่ไม่ได้ท่านต้องกลับไปดูเรื่องภูมิหลังในเรื่องอารยธรรมในเรื่องประเพณีถ้าท่านดูในอาเซียนเองท่านจะพบว่าประเทศไทยนั้นน่ะข้างบนนะครับล้อมรอบด้วยประเทศสังคมนิยมพม่าลาวเวียดนามอยู่ทางด้านนู้นแล้วก็กัมพูชาทั้งหมดนี่คือประเทศสังคมนิยมทั้งหมดถึงแม้กัมพูชาจะบอกว่าตัวเองเป็นราชอาณาจักรและประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่นั่นคือเผด็จการเป็นราและทั้ง4ประเทศนั้นคือเผด็จการทั้งนั้นน่ะท่านเองมองเราเขาเรียกว่าเขาสังคมนิยมแต่จริงๆคือประเด็นการเพราะฉะนั้นการติดต่อค้าขายก็ดีการเข้าไปทำอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยเราไปจากประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆมากที่สุดเราจะไม่เข้าใจเขาเลยนะไม่เข้าใจเขาเลยนะเราจะไปค้าขายเขายังไงเราจะไปเตะเขายังไงเราจะไปเริ่มต้นที่ไหนต้องมีกฎหมายอะไรบ้างซึ่งไม่เหมือนกับบ้านเราสักอย่างแล้วในเวลาเดียวกันคนเขานั้นจะต้องค่อนข้างจะระแวงคนอื่นมากเพราะว่าเขาเพิ่งจะเปิดประเทศซึ่งผิดกับไทยคนไทยนั้นคุ้นเคยมากข้างบนลาวพม่ากัมพูชาเราสามารถอยู่ก็ได้หมดตามชายแดนไม่เคยมีปัญหาเลยเวียดนามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยกันเยอะแยะก็ไม่มีปัญหาทางใต้ก็มุสลิมมาเลเซียอินโดนีเซียก็มุสลิมหมดใช่ไหมครับไทยก็อยู่กันได้อยู่กันมานานแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยนั้นมีลักษณะแปลกอย่างก็คือว่าถ้าท่านไปดูให้ดีเราไม่มีคนไทยแท้นะไม่เคยมีนะครับมีบอกว่าเนี่ยไทยแท้บอกว่าคุณแท้ยังไงแท้ตรงไหนแท้ตรงชื่อเหรอก็ไม่ใช่ชื่อแต่ก็ยืมมาจากอินเดียไม่บาลีก็สันสกฤตสมัยนี้ไม่ตั้งชื่อไทยกันแล้วนะกิจุกยังไม่มีแล้วมีแต่เกศสีอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็ยังทั้งชื่อเราก็เอามาจากที่อื่นตัวของเราก็สารพัดนะครับสารพัดมาจากนู่นมาจากนี่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เชื้อสายจีนเป็นหลักแต่ว่าเผอิญพอมาอยู่ในดินแดนลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เรียกว่าสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยด้วยประเพณีด้วยวัฒนธรรมและอารยธรรมของคนไทยต้องเป็นคนที่ซอฟต์มากผมใช้คำว่าซอฟต์มากนะอันนี้น่าสนใจมากไม่ว่าใครเข้ามาเนี่ยคนไทยไม่เคยต่อต้านเลยนะเปิดรับหมดแล้วก็โอบเข้ามาแล้วก็กลืนเลยทุกคนไม่ว่ามาจากไหนในที่สุดเขาจะบอกเขาคือคนไทยเพราะฉะนั้นเราเรียกว่ามีความยืดหยุ่นสูงรับได้ทุกอารยธรรมปีใหม่เขาฉลองกัน7วัน7คืนแล้วก็ฉลองแต่วันที่1มกราแล้วต่อมาก็ตุ๊กจีนนึกออกไหมฮะเขากินหมูกินเป็ดไหว้เจ้าแล้วก็ไปขอกินด้วยสงกรานต์ก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็เล่นน้ำกันระเบิดเถิดเทิง7วัน7คืนตายไม่รู้เท่าไหร่ที่มาเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนหน้าก็จะเป็นรอมฎอนแล้วพอออกรอมฎอนก็จะมีการเลี้ยงไทยก็ไปกับเขาด้วยนึกออกไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพอไปเดือนธันวาคมก็คริสต์มาสโอ้ไทยนี่ฉลองให้ใหญ่โตในคริสต์มาสบ้านผมไม่ได้รับค่าสมัยผมก็ทำมีลูกพระกุมารกันไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแต่ท่านจะไม่เจอของแบบนี้ในประเทศอื่นนะครับที่อยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียไม่เจอพอเข้าไปเนี่ยคนต่างชาติจะถูกรีเจ็คก่อนแล้วก็จะเขาก็จะไม่ยอมรับถ้าท่านดูมาเลเซียก็จะเป็นแบบนั้นจีนก็อยู่กับจีนฮินดูก็อยู่กับฮินดูมาเลย์ก็อยู่กับมาเลย์ไม่เหมือนประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับคือที่ผมเรียนว่าเราได้เปรียบได้เปรียบตรงที่ว่าไม่ว่าใครมาอยู่นะเรามีความสามารถสูงเรายืดหยุ่นสูงรับเขาเป็นพวกแล้วในที่สุดเรากลึงเขาได้หมดนี่คือลักษณะของคนไทย
ดังนั้นตัวนี้ครับไอ้อารยธรรมและประเพณีเนี่ยจะทำให้คนนั้นเข้ามาอยู่ในที่นี้ได้อย่างสุขสบายแล้วไม่อยากกลับไม่อยากกลับเพราะท่านจะมีธุรกิจอีกมากมายเลยที่จะเกิดขึ้นจากการที่คนไม่อยากกลับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่คนต่างชาติจะเข้ามาซื้อนะครับธุรกิจซึ่งมันเป็นอุตสาหกรรมไปแล้วคือการดูแลผู้สูงอายุไม่มีใครดูแลได้ดีเท่าประเทศไทยธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเอาผู้สูงอายุที่ยังช่วยตัวเองได้บ้างนั้นออกมาเที่ยวคนไทยท่านที่เขาพอใจอะไรพวกนี้ครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากสะท้อนให้เห็นว่าเรานั้นมีของดีนอกจากทำเลนะครับที่คนจะย้ายฐานการผลิตเข้ามาแล้วเนี่ยเรายังมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากในเรื่องของความยืดหยุ่นเราเป็นพหุสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่กับใครก็ได้แล้วคนอยู่กับเรานั้นอยากอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ท่านก็ต้องมองอิสเซนซีบอร์ดนั้นจะทำให้ตัวเนี้ยโตขึ้นเร็วมากมันจะมีธุรกิจอีกหลากหลายเลยที่เข้ามานะครับเนื่องจากตัวนี้จากวัฒนธรรมของเราตัวนี้เพราะนั้นเราก็จะต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาของเขาด้วยนะครับเพราะถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงงานในที่สุดผมเชื่อว่าท่านอาจจะต้องมีคนงานของท่านอ่ะมาจากฟิลิปปินส์มาจากเวียดนามแน่ในอนาคตเพราะมันไม่มีบอร์เดอร์แล้วในที่สุดมันจะพัฒนาของ EU ก็คือไม่ต้องมีใบผ่านแดนเดินกันไปเดินกันมานะครับแต่ว่าคงอีกประมาณสัก10ปีนะครับแต่มันจะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายเลยที่ท่านจะต้องคำนึงถึงในการเป็นอาเซียนและโดยเฉพาะยิ่งอีสเทิร์นซีบอร์ดที่จะถูกกระทบจริงๆแล้วมองเนี่ยนะครับเราก็มองด้วยความฝันอันสวยหรูว่าการเป็นอาเซียนนั้นจะทำให้ประเทศไทยนั้นเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแน่ๆในฐานะที่เราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแล้วภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจริงๆชลบุรีกับระยองเป็นไข่แดงของไข่แดงเลยแต่เหรียญมีสองด้านเสมอท่านจะเจอปัญหาแน่สองสามเรื่องและปัญหาเหล่านี้จะคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศไทยและของอาเซียนเองเพราะในอาเซียนนั้นถึงได้ชูเสาหลักอีกเสาหนึ่งครับเราเรียกว่าความมั่นคงและการเมืองเพราะนั้นอาเซียนนั้นจะมอง3ประเด็นประเด็นที่1คือเศรษฐกิจใช้เรื่องการที่เป็นหนึ่งเดียวทางด้านเศรษฐกิจก็คือไม่มีภาษี2ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งมันมีความหลากหลายในกลุ่มอาเซียนทำยังไงถึงจะให้อยู่กันได้นะครับโดยที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความแตกต่างในวัฒนธรรมแต่ไม่มีความแตกแยกซึ่งประเทศไทยได้เปรียบตรงที่ว่าคนไทยนั้นจริงๆร้อยพ่อพันแม่อยู่แล้วอ่ะแล้วเรายืดหยุ่นสูงแล้วเรารักเขาได้หมดแล้วเราเมื่อเขามาใหม่ๆเราถือว่าเขาเป็นแขกแล้วประเพณีไทยใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับใช่ไหมฮะอันนี้ยังใช้ได้ดีแล้วเมื่อไปพอเรากลืนเขาได้แล้วคราวนี้เราก็เอาเขามาเป็นพวกนั่นคือวัฒนธรรมไทยที่ทำอยู่ซึ่งอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเราก็จะต้องทำความเข้าใจมากเพราะว่าต่อไปตรงนี้มันจะมีแต่คนนานาชาติทำมาเลยเต็มไปหมดเรื่องที่สามนี่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเสาหลักอาเซียนอีกอันหนึ่งซึ่งคนในอาเซียนทุกคนต้องมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำก็คือความมั่นคงและการเมืองท่านเห็นเลยนะครับว่าการเมืองของอาเซียนนั้นเหนือใต้ที่ย้อมรอบเราอยู่เนี่ยไม่เหมือนเราทุกอย่างนะไม่เหมือนเราทุกประเทศเพราะนั้นมันเป็นความแตกต่างอย่างมากเลยในการบริหารจัดการบ้านเมืองของเขาตรงนี้แหละครับมันเป็นความแตกต่างซึ่งเราจะต้องความแตกต่างให้เป็นประโยชน์ถ้าท่านไม่ทำธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยหรือในอิสเซอร์ซีบอร์ดผมเชื่อว่าท่านคิดอย่างนั้นท่านจะต้องส่งของออกแน่ๆตลาดเราเพิ่มจาก65ล้านคนในประชาชนในประเทศไทยกลายเป็น600ล้านเราเป็นสมาชิกของอาเซียนเป็นประชาชนของอาเซียนในวันที่1มกราคม2558เราไม่ใช่สมาชิกของประเทศไทยแห่งเดียวซึ่งมีเพื่อนร่วมชาติ65ล้านแต่เรามีเพื่อนร่วมประชาคมอีก600ล้านนั่นคือทุกคนในที่นี้จะเป็นพลเมืองของอาเซียนด้วยตลาดท่านเพิ่มทันทีเลยนะครับจาก65ล้านเป็น650ล้านนั่นก็คือผู้ที่มีกำลังซื้อท่านจะทำยังไงแต่ท่านมีคู่แข่งแน่ท่านจะขยายตลาดต่อไปไหมอาเซียนนั้นโดยอัฟกานั้นก็มีการเปิดการค้าเสรีกับจีนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกว่าสัญญาสี่อัฟกาไชน่าแอนด์อัฟกาตลาดเปิดอีก1,600ล้านคนก็บอกว่าท่านไม่ต้องทำอะไรหรอกท่านได้ 1%
ของคนจีนนะครับซื้อสินค้าท่านต่อวันนะท่านคิดแล้วกันท่านทำอะไรขายอัน600ล้านคนเนี่ย 1% คือ16ล้านท่านทำเฉากล้วยใส่ถ้วยขายได้วันละ16ล้านถ้วยเนี่ยถามว่าจะเอาเงินไปกองไว้ที่ไหนขายถ้วยละ5บาท1หยวนวันนึงท่านได้80ล้านบาทนึกไม่ออกเลยท่านจะเอาเงินไปกองที่ไหนวะเนี่ยเพราะนั้นท่านถ้าจะค้ากับจีนนะครับคิดสเกลแคบๆขอแบ่งส่วนแบ่งในตลาด 1% พอเจ้าสัวใหญ่ในประเทศไทยเคยบอกว่าเอาแค่ 10% เท่านั้นแหละครับปากกาลูกลื้อวันนึงขายได้160ล้านนึกไม่ออกเลยว่ามันจะผลิตยังไงนึกออกไหมท่านก็เหมือนกันนะครับทำเฉากล้วยขายได้วันละ 1% ก็คือ16ล้านถ้วยเนี่ยท่านจะเอาแรงที่ไหนไปผลิตผมก็ต้องไปตัดต้องเฉากล้วยหมดป่าก็จะผลิตไม่ทันนั่นนะครับตลาดท่านจะเพิ่มเป็น 1,600 ล้านเกาหลีกับญี่ปุ่นบวกเข้าไปอีกประเทศหนึ่งเท่าไหร่เกาหลี60ญี่ปุ่น230ให้ญี่ปุ่น125 130ก็สองประเทศรวมกัน200ล้านก็ตลาดก็โอเคกำลังซื้อสูงมากแล้วต่อไปไปรวมกับจีนอีกให้รวมกับอินเดียอีก 1,200 ล้านนั่นคือข้อนโลกประชากรทั้งโลกมีทั้งหมด 7,000 ล้านตรงนี้หมดเข้าไปแล้ว 4,000 ล้าน 4,000 กว่าล้านแล้วครับในอนาคตนะเพราะฉะนั้นนั่นมองแบบสวยหรูเลยนะถ้าท่านจับตลาดได้ดีท่านทำกิจการของท่านได้ดีฮิวสตันซีบอร์ดนั้นจะมีส่วนส่งเสริมอย่างนี้แต่ในเวลาเดียวกันพอมาถึงความมั่นคงแถวนี้จะมีต่างชาติเข้ามาเยอะแยะนั่นคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นแน่โครงสร้างของสังคมในภาคตะวันออกจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเปลี่ยนมหาศาลเลยนะครับท่านจะมีคนเจ็บคนป่วยมากขึ้นจะมีโรคแปลกๆซึ่งอาจจะเป็นโรคซึ่งทำลายสังคมก็ได้เช่นท่านก็รู้ว่าท่านเอาแรงงานมาจากพม่าเวลาเนี้ยโรคบางอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราขจัดจนหมดแล้วนะแต่พอท่านได้แรงงานจากพม่ามาท่านก็ไปดูแลโรคพวกนั้นอีกบางทีหมอไทยก็งงแล้วเพราะไม่เคยเห็นโรคนั้นมานานเช่นโรคเท้าช้างเนี่ยประเทศไทยหมดไปนานแล้วแต่เวลานี้หมอไทยต้องมานั่งฝึกนะครับการวินิจฉัยการดูแลคนไข้การขจัดโรคเท้าช้างเพราะมากับแรงงานผมว่าอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นบริบททางด้านสังคมน่าจะเปลี่ยนไปอีกมากและบางอย่างจะเป็นตัวบั่นทอนความมั่นคงในสังคมการที่มีต่างชาติมาอยู่เยอะแน่นอนก็จะต้องมีคนให้ดีแฝงเข้ามาด้วยนะมันจะเจอมาเฟียสารพัด KGB อีกโอ้ยนะครับก็จะเดินกันขวักไขว่อยู่แถวนี้เพราะนั้นก็จะมีกลุ่มที่มีผู้มีอิทธิพลอีกหลายกลุ่มวันดีคืนดีก็อาจจะลุกขึ้นมายิงกันเกิดสงครามย่อยๆท่านจะทำยังไงในเรื่องพวกนี้นี่ครับสิ่งที่เราจะต้องมองเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแดนภาคตะวันออกก็ต้องมองบริบททั้งหมดอบต.อบจ.ท่านจะต้องมีส่วนในการจัดการเรื่องสังคมตรงนี้อย่างไรจะดูแลรักษาพยาบาลเขายังไงจะเอาเงินที่ไหนมาระบบโครงสร้างภาษีอาจจะต้องปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูแลสวัสดิภาพต่างๆก็ปรับอีกเยอะนี่คือความมั่นคงภายในของเราเองแต่ท่านจะพบว่าขณะนี้มีกระบวนการซึ่งกำลังบ่อนทำลายความมั่นคงของอาเซียนเรารู้ว่าถ้าอาเซียนล่มหมายความว่าเราไม่มีโอกาสฟื้นอีกเลยนะครับกว่าเราจะรวมกันได้เป็นอาเซียนเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วตกลงกันหลายรอบแล้วก็การคิดครั้งแรกนั้นอยู่ที่บางแสนนี่เองอยู่ที่บ้านพักรับรองรัฐบาลเชิงเขาสมุทรซึ่งถูกทุบไปแล้วน่าเสียดายนั่นคือการเริ่มต้นที่5ประเทศมาประชุมกันเพื่อจัดตั้งอาเซียนท่านเชื่อไหมว่ากำลังมีคนในโลกนี้แน่นอนตรงนี้มันจะต้องไปเหยียบตาปลาคนอื่นนะการรวมตัวเป็นประชาคมถูกต้องไหมครับ EU เขาก็รวมตัวเป็นประชาคมเขาก็ถูกก่อนทำลายโดยบางประเทศเวลานี้ก็มีหลายประเทศที่บอกว่าถ้าอาเซียนรวมตัวกันได้จริงในสามปีข้างหน้าแล้วเกิดสิ่งต่างๆที่เราวาดไว้เนี่ยอาเซียนมันจะมีกำลังมากแล้วถ้ามันรวมกันจริงได้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะโลกเพราะนั้นถ้าท่านติดตามข่าวท่านก็พบว่ามีมหาประเทศบางประเทศกำลังจัดตั้งประชาคมอาเซียนแปซิฟิกอยู่เพื่อที่จะลดความโดดเด่นของอาเซียนลงให้ต่ำเพื่อที่จะลดอิทธิพลของจีนลงไม่นานเพราะฉะนั้นเขาก็กำลังเล่นสงครามกันอยู่ทางด้านการเมือง
ทางด้านความมั่นคงโดยเหยื่อหรือตัวประกันคือประเทศ10ประเทศในประชาคมอาเซียนเพราะนั้นถ้าประชาคมอาเซียนล่มก็หมายความว่าจบเลยนะเราไม่มีโอกาสที่จะได้มีอะไรต่อแล้วไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่สามารถที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองของอาเซียนหรือความมั่นคงของอาเซียนนั้นก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับเราต้องเพ่งเล็งแล้วก็มองกันให้ดีนะครับต้องมองให้ออกนะใครเป็นศัตรูใครเป็นมิตรถ้าอาเซียนร่มคือร่มประเทศไทยก็จบเลยครับนี่ก็อยู่โดดเดี่ยวไปนะครับก็จะถูกมหาอำนาจต่างๆเข้ามาดูดเลือดไปได้เรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะมายืนลืมตาอ้าปากได้ต่อเพราะนั้น3เรื่องของอาเซียนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและเรื่องความมั่นคงและการเมืองสามเรื่องนี้จะต้องไปพร้อมๆครับเพราะนั้นท่านที่อยู่ในอิสเซนซีบอร์ดทั้งหลายเนี่ยท่านก็ขอให้มองประเด็นต่างๆแล้วก็ถ้าท่านสามารถทำความรู้ให้ปรากฏในการที่ทำงานและมีส่วนเกี่ยวข้องในอิสเซนซีบอร์ดนั้นท่านนี่แหละจะต้องทำงานในอาเซียนแน่ๆหนีไม่พ้นท่านจะต้องเป็นคนทำงานในประชาคมอาเซียนตัวท่านจะวางโพสิชันตัวเองไว้ตรงไหนตัวท่านจะพัฒนาท่านยังไงท่านถึงจะรองรับและสามารถอยู่ในอาเซียนท่านจะคิดว่าตลอดชีวิตท่านจะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นไหมหรือท่านจะเพิ่มศักยภาพของท่านออกไปทำงานในต่างประเทศด้วยในอาเซียนอีก10ประเทศที่เขาสามารถรองรับถ้าท่านมีโรงงานที่สามารถขยายกิจการออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะที่ในอินโดนีเซียท่านจะพบเลยอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสูงมากในขณะนี้แล้วก็หลายประเทศกำลังมองแต่อินโดนีเซียนั้นที่สู้เราไม่ได้ตรงที่ว่าหนึ่งเขาเป็นเอกวัฒนธรรมไม่ใช่พหุวัฒนธรรมแบบเราสองเขาค่อนข้างวิจิตในการที่จะรับคนอื่นเข้าไปอยู่ด้วยซึ่งไม่เหมือนคนไทยนะครับแล้ว3แน่นอนระดับการศึกษาในการพัฒนาทักษะต่างๆนั้นสู้ไทยไม่ได้แต่อินโดนีเซียมีทรัพยากรมหาศาลทรัพยากรที่ยังมีราคาถูกมากถ้าท่านเป็นผู้จัดการอยู่ในอิสเซนซีบอร์ดโรงงานท่านมีสาขาที่อินโดนีเซียไหมท่านอยากจะมีความก้าวหน้าที่จะขึ้นไปทำงานในระดับผู้จัดการโรงงานใหญ่หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับท่านจะพัฒนาตัวท่านเองยังไงถ้าท่านจะพัฒนาภาษาอังกฤษภาษาเดียวไม่พอท่านต้องรู้ภาษาอาเซียนบางภาษาโดยเฉพาะยิ่งภาษาบาฮาซ่าของอินโดนีเซียมหาลัยบูรพาเองก็เปิดอบรมภาษาบาฮาซ่าให้อยู่ตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับเพราะว่าเราคาดว่าท่านนั้นตัวท่านเองท่านจะคิดยังไงในการที่จะพัฒนาศักยภาพท่านในอนาคตถ้าอยู่ในอาเซียนได้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในประเทศไทยนะท่านต้องออกไปอยู่ต่างประเทศด้วยไปทำงานในต่างประเทศเพื่ออาศัยตัวนี้เพิ่มศักยภาพของท่านเพิ่มมูลค่าก็เรียกทำมูลค่าเพิ่มให้กับตัวท่านเองนั่นคือตัวท่านนะลูกท่านล่ะท่านวางแผนให้ลูกท่านนี่นะลูกท่านนั้นจะเรียนอะไรดีที่สุดที่จะทำงานในอาเซียนได้แต่ถ้าไม่อยากให้ลูกไปไหนเลยอยากให้ลูกอยู่ในอิสเซนซีบอร์ดเนี่ยท่านอยากให้ลูกท่านนั้นจบปวส.หรือจบปริญญาตรีคิดนั้นนะครับศักยภาพของคนที่จบปวส.นั้นสูงกว่าเยอะเขารับท่านจะทราบนะเวลาเรารับคนเข้าโรงงานนั้นเราไม่ได้มองที่ปริญญาแต่เรามองที่ความสามารถเพราะนั้นคนที่จบปวส.ท่านได้ภาษาอังกฤษด้วยไอทีด้วยได้ภาษาอาเซียนอีกภาษาหนึ่งหรือภาษาที่เป็นเจ้าของโรงงานเขาคุ้นเช่นไปทำงานโรงงานเกาหลีสื่อสารภาษาเกาหลีได้ทำงานโรงงานญี่ปุ่นสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ทำงานที่โรงงานของไต้หวันสื่อสารภาษาที่ไต้หวันเขาใช้ได้คนที่จบปวส.แน่นอนก็มีศักยภาพสูงกว่าคนที่จบปริญญาตรีเยอะแล้วเงินเดือนก็ต้องสูงกว่าด้วยท่านเตรียมอะไรไว้ให้ลูกหลานท่านนี่ลูกหลานท่านจะเป็นคนซึ่งอยู่ในสังคมซึ่งไม่เหมือนกับเราตอนนี้ลูกหลานท่านจะอยู่ในสังคมซึ่งมีคนนานาชาติอยู่เยอะมากในภาคตะวันออกเพราะนั้นเขาต้องใช้ชีวิตอยู่กับต่างชาติเขาจะทำมาหากินในตัวเขาเองได้ไหมทำส้มตำขายนี่ผมก็ว่ารวยไม่รู้เรื่องปั๊บปั๊บย่าปั๊บปั๊บคนชอบมากนะเพราะนั้นนี่ครับผมก็เลยฝากไว้ว่าพอมาถึงในเรื่องของอิสเซนซีบอร์ดเนี่ยมันไม่ใช่อิสเซนซีบอร์ดเท่านั้นอิสเซนซีบอร์ดนั้นมันจะต้องไปเชื่อมกับอาเซียนและการเชื่อมกับอาเซียนนั้นมันมีหลายบริบทมากแต่มี2บริบทใหญ่บริบทหนึ่งคือตัวท่านเองกับลูกหลานท่านที่จะเป็นพลเมืองของอาเซียนกับอันที่2ก็คือบริบทในแง่ภาพรวมซึ่งภาพรวมอาเซียนนั้นจะต้องมีเสาหลักอยู่3เสาก็คือเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเรามีอยู่แล้วแต่เราต้องพัฒนาขึ้นไปว่าจะมีคนหลากหลายเข้ามาด้านที่3ก็คือในเรื่องของความมั่นคงด้วยกันเพราะนั้นก็หวังว่า
การสนทนาในวันนี้ท่านคงจะมองประเด็นต่างๆได้กว้างขวางนะครับแล้วก็ใช้งานวิจัยนั้นเป็นตัวสนับสนุนในเชิงลึกเพื่อทำให้เรานั้นพาอีสเทิร์นซีบอร์ดให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากที่เราเข้าเป็นประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปิดเขตการค้าเสรีขอบคุณครับ